ผมดูทั้ง2ตอนเลยครับนะครับชอบตอนนางงามตู้กระจกมากกว่าตอนที่2นี่อ่อนไปนิดความมีเหตุผลอ่อนไปนิดนึงก็ดูสังเกตจากคอมเมนต์ได้นะคอมเมนต์ใน YouTube นะฮะในก็แต่หลายเสียงว่าไงบ้างคะชอบครับเขาชอบว่าความจริงช่อง9น่าจะทำแบบนี้นานแล้วนะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรครับยังเดี๋ยววันนี้จะได้ดูวันนี้ตุ๊กกี้ครับกับปูปี้ปูครับต่อสายตรงไปหาพี่กิตติ์ครับจัดคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยบ้างผมว่าต้องรอดูอีกสัก 2-3 ตอนนะครับจะรู้ว่ากระแสเป็นยังไงแต่ผมว่าจากเปิดตัวรองนางงามตู้กระจกใบเตยนี่แรงจริงๆคือฮาครับว่าอะไรคนวิจารณ์เรื่องเพลงเยอะเหมือนกันครับผมว่าเป็นอะไรผมชอบนะครับเพราะว่ามันจริงๆแล้วดนตรีเนี่ยมันเป็นเรื่องของศิลปะจะยุคใครยุคมันนะครับเพลงของคาราบาวมันเป็นยุคเมื่อ30กว่าปีที่แล้วแต่วันนี้เนี่ยมันเด็กรุ่นใหม่นี่เกิดมาบางทีเขายังไม่ได้เกิดด้วยซ้ำนะครับเขาเกิดมาเขาได้ยินดนตรีอีกแบบหนึ่งเวลาเขามาเอาคาราบาวมาทำเนี่ยเขาก็ต้องทำในแบบที่เขาได้ยินอันนี้เป็นเรื่องปกตินะครับอาหารยังต้องเปลี่ยนเลยคนสมัยนี้เนี่ยหน้าพวกเธอเนี่ยหน้าตาดีๆกันทั้งนั้นเนี่ยคนสมัยก่อนนี่หน้าตาไม่ดีหรอกเพราะอะไรเพราะคนสมัยนี้เกิดมาก็มีจิตใจที่แบบเห็นแต่สวยๆงามๆนะครับหน้าตามันก็ยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมปรากฏว่าดนตรีมันก็ต้องเปลี่ยนเหมือนกันนะครับแล้วแบบตัวนั้นรู้สึกไงบ้างครับที่เขาเอาเพลงของนายแอบไปถ่ายทอดเป็นบทสนทนาอะไรอย่างเงี้ยผมเองอ่ะอยากจะให้มันเป็นแบบนี้นานแหละเพราะว่าดนตรีเพลงของคาราบาวเนี่ยแต่ละเพลงนั้นมันมีความหมายมันมีความหมายอยู่ในตัวของมันถ้าเราเอาออกมาแล้วก็เอามาตีโจทย์แล้วก็ทำเป็นละครหรือว่าเป็นภาพยนตร์สั้นอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันก็จะช่วยรักษาสัจธรรมที่มีอยู่ในเพลงเหล่านี้ไว้ให้คงอยู่ต่อไปแล้วมันจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมเพลงมีเยอะแยะแต่ว่าขยะก็เยอะนะครับแต่เพลงคาราบาวนั้นเวลาผมแต่งเนี่ยผมพยายามที่จะเอาสิ่งดีๆที่มันมีประโยชน์ร่วมกันในการที่จะอยู่ในความเป็นเพลงเพื่อชีวิตนะครับเพราะว่าเพลงเพื่อชีวิตวันนี้เนี่ยมันก็ต้องคลี่คลายไปนะครับเราไม่ใช่หยิบกีตาร์ขึ้นมาแล้วก็จะร้องประท้วงรัฐบาลนะนั่นมันจบแล้วเราต้องมาช่วยกันเพลงเพื่อชีวิตทุกวันนี้จะต้องช่วยกันสร้างชาติแล้วทำยังไงให้ประชาชนคนในชาติเนี่ยสามัคคีกันอันนี้คือหน้าที่ของเพลงเพื่อชีวิตไม่ใช่ไปรับใช้กันคนละสีแล้วก็มาทะเลาะกันไม่ใช่